ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันนะครับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับชานมเนี่ยห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าผมมีสูตรเด็ดตำรับใหม่นะฮะกับชานมที่ไม่ธรรมดานะครับนั่นก็คือเมนูชานมเค้กครับก่อนที่จะเช็คนะครับเราต้องปั่นก่อนครับอันนี้นะครับเราจะใช้นมสดนะครับใส่ลงไปในถ้วยบิ๊กเกอร์แบบนี้เลยตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับเราจะเอานมสดกับวิปปิ้งครีมนะครับมาปั่นแบบนี้นะครับตีให้เขาขึ้นฟองเอาละครับเราจะปั่นนะครับจนตัวลักษณะของครีมของเราเนี่ยจะได้เป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมจากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของชานมเชคกันนะครับตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของชาไทยกันขั้นตอนการทำนะครับง่ายๆแล้วก็ส่วนผสมมีแค่2 อย่างเองเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับที่ตรงก้นเลยตามด้วยชาไทยที่เราชงไว้แบบเข้มๆเลยนะคุณผู้ชมนะก็น้ำแข็งสักประมาณ 2-3 ก้อนนะครับจากนั้นปิดฝาให้แน่นนะครับแล้วก็เช็คได้เลยเดี๋ยวเราจะเช็คนะครับจนตัวน้ำตาลทรายของเรานะครับละลายแล้วก็จะขึ้นฟูลักษณะของชาไทยของเรานะฮะก็จะเป็นครีมข้นๆเลยฮะคุณผู้ชมเอาละครับเราเช็คจนได้ที่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูว่าตัวชาไทยของเรานะฮะเวลาผสมกับตัวน้ำตาลทรายจนเขาได้ที่แล้วนะฮะจะเป็นยังไงตัวน้ำตาลทรายนะครับกับตัวชาไทยเข้มข้นจะขึ้นเป็นฟองแบบนี้เลยน่ากินมากๆครับจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกเมนูของเราคือชานมเชคนะครับดังนั้นก่อนเสิร์ฟเนี่ยเราจะมีทั้งส่วนผสมของชาไทยแล้วก็นมแก้วเสิร์ฟนะครับพร้อมปุ๊บก็ใส่น้ำแข็งลงไปเลยจากนั้นนะครับนมที่เราปั่นไว้ใส่ลงไปที่ก้นแก้วเลยครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับชานมเชคครับสามารถนำชานมเช็คถ้วยนี้นะครับไปทานคู่กับเมนูอร่อยๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเมนูซาลาเปาทอดไส้เผือกกวนครับสิ่งที่อาจารย์จะทำให้คุณผู้ชมชิมเนี่ยมันเหมาะอย่างยิ่งเลยที่จะรับประทานคู่กับชานมเช็คของเท็ดดี้นะนั่นก็คือซาลาเปาทอดไส้เผือกกวนนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ PFM วันนี้เรามีเมนู Japanese Cream Puff มาฝากกันค่ะวิธีทำส่วนหน้าใส่เนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนจนเข้ากันดีเติมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนำส่วนผสมที่ได้มารีดบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจากนั้นนำมากดด้วยพิมพ์วงแหวน2นิ้วเตรียมไว้วิธีทำชูครีมเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่ว
เติมแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะคนเร็วๆจนส่วนผสมแป้งร่อนจากภาชนะและสุกปิดไฟค่ะนำแป้งที่สุกใส่ลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ใส่ถุงบีบเรียมไว้บีบชูครีมเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2นิ้วลงบนถาดอบที่ทาเนยขาวไว้วางด้วยแผ่นหน้าขนมที่กดไว้ด้านบนอบจนกระทั่งสุกวิธีทำไส้ครีมใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงวานิลาชนิดน้ำและนมสด UHT คนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทคนผสมวิปปิ้งครีมตีฟูกับส่วนผสมพาสต้าที่พักจนเย็นอย่างเบามือจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบไส้ครีมลงในชูครีมที่อบสุกแล้วจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวตกแต่งด้วยน้ำตาลฟองดองวิปปิ้งครีมและดอกไม้สดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเจแปนิสครีมพัฟแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ